มิ้นตอบฐานะคนกลางรามาคนว่าแอปย้ำสัมพันธ์แมทไม่เปลี่ยนนางเอกสาวมิ้นชลิดาตอบปมดราม่าคนต่อว่าแอปทักษอรเลือดเย็นหลังมีภาพไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอดีตสามีอย่างสงการเตชะนรงค์หลังฝ่ายชายเพิ่งเลิกลากับแบทพิรณีไปซึ่งมิ้นชลิดาในฐานะคนกลางออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าพอดีว่าญาติของพี่ภูผากลับมาจากอเมริกาพอดีเลยเป็นโอกาสได้ไปทานข้าวค่ะพี่แอปก็ไปด้วยเพราะเป็นญาติที่พี่แอปรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะส่วนคอมเมนต์ดราม่าว่ารีเปิดตัวเกินไปนะเพิ่งประกาศเลิกอย่างนี้เขาเรียกถีบหัวส่งเลือดเย็นมากนะแอปนั้นมิ้นเผยว่าจริงๆนัดกันมาสักพักแล้วค่ะทางญาติพี่ภูผาที่กลับมาเขาอยากเจอน้องปีใหม่ค่ะเรื่องนี้ไม่ได้คุยกันเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องดราม่าอะไรอยู่แล้วก็จะอัปเดตชีวิตกันมากกว่าว่าเป็นไงบ้างปีใหม่เข้าโรงเรียนจริงๆกับพี่แอปก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะด้วยกระแสดราม่าข่าวตอนนี้ก็พอเข้าใจได้ค่ะกับแมทไม่ได้คุยเหมือนกันค่ะไม่ได้เจอเลยแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยมินรู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีอะไรเขาอยากจะบอกเราเขาก็จะมาบอกเองคือเรื่องส่วนตัวเราไม่คุยกันเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยจริงๆต้องบอกว่าระหว่างที่ทั้งสองคนคบกันมินไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยค่ะมันเหมือนถ้าเกิดเขาสบายใจอยากจะเล่าเราก็พร้อมรับฟังแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกค่ะเราก็ไม่ได้ถามเพราะเรื่องส่วนตัวมินค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในเหตุผลต่างๆของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับแมทก็เหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับมินอยู่แล้ว